อาจารย์สมจิตเกษรบัวผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและรองช้ำอายุ62ปีตั้งแต่ต้นปี57หัวเข่าเริ่มมีเสียงลั่นก๊อกก๊อกแก๊กหัวเข่าขวาบวมขึ้นมารู้สึกปวดและตึงนั่งงอขาไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ใส่กางเกงนั่งซักผ้าเหยียดขางอขามากจะปวดเข่าถ้ายืนทำกับข้าวสัก10นาทีจะตึงและปวดที่หัวเข่าเป็นรองช้ำมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าซ้ายทำให้เวลาเดินหรือยืนนานๆปวดที่ส้นเท้าซ้ายมากจนต้องเดินเขย่งเริ่มใช้งานวิจัยแอปโก้แล้วหัวเข่าดีขึ้นรู้สึกตึงน้อยลงปวดน้อยลงและไม่บวมกลับมานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิกลับมายืนใส่กางเกงยืนทำกับข้าวและนั่งซักผ้างอขาได้ตามปกติเรื่องรองช้ำดีขึ้นใส่รองเท้าเดินได้ไม่ปวดปัจจุบันไม่มีอาการรองช้ำเหลือแล้วส่วนหัวเข่ายิ่งดีขึ้นมากยืนทำกับข้าวนานๆได้เป็นชั่วโมงสามารถใส่รองเท้าส้นสูงเดินออกจากงานได้และนั่งวิปัสสนาได้นานถึง1ชั่วโมงไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะพอหลังจากที่เปิดดูแล้วเปิดหลายรอบค่ะเราดูเรื่องข้อข่าวอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับไอ้ที่อาการที่เราเคยปวดเข่านะคะแล้วทำไมมันดีขึ้นตึงเข่าก็ไม่ตึงแล้วยืนทำกับข้าได้ตลอดไม่ต้องรอนานนะคะออกกำลังกายก็ได้เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนชอบเต้นฮูลาฮูปนะคะก็จนปัจจุบันเนี้ยสบายมากเลยค่ะเต้นฮูลาฮูปได้เลยค่ะอย่างเดินไกลๆเนี่ยเมื่อก่อนต้องเดินแล้วต้องพักนะคะเวลาไปจ่ายกับข้าหรือไปซื้อของตามห้างเนี่ยเราบอกเราไม่ขอไปนานๆหรอกแล้วเพราะเมื่อก่อนเราเป็นนี่ด้วยค่ะรองช้ำมันก็เดินนานๆไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยรองช้ำก็ไม่มีนะคะนิ้วล็อกก็หายนะคะเป็นหลายเรื่องแล้วปัจจุบันนี้เรื่องข้อเข่าเนี่ยดีมากเลยค่ะนี่เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับผู้สูงวัยในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมจิตเกษรบัวมากครับขอบคุณมากครับ